ขอบคุณทีมงานครับที่พัฒนา Special Effect ให้ดีขึ้นในทุกๆปีเรื่องนี้เป็นจุดเด่นของอุลตร้าแมนเลย Special Effect ไม่มีพ้องเอาไปเลย100เต็ม10ความแตกต่างของอุลตร้าแมนอาร์กับอุลตร้าแมนเรื่องก่อนๆคือตอนแรกไม่ให้จุดเริ่มต้นของการเจอกันของยูมะกับอุลตร้าแมนอาร์กเพราะในเรื่องอุลตร้าแมนมาช่วยโลกตั้งแต่3เดือนที่แล้วในวันที่ยูมะเข้ามาในหน่วยพิทักษ์โลกพอดีเชื่อว่าต้องมีตอนย้อนความระหว่างยูมะเป็นอุลตร้าแมนอย่างไรนะฮะต้องมีแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพจเจฮีโร่ครับได้ถามว่าคุณชอบสีโทนไหนของอุลตร้าแมนอาร์คขุ่นมัวเหมือนอยู่ในความฝันกับสีคมชัดบอกเลยผมชอบแบบสีคมชัดมากกว่าแต่เข้าใจได้ครับว่าคอนเซปต์ของอุลตร้าแมนเรื่องนี้คือใช้พลังแห่งจินตนาการโชคดีที่ไม่ได้ขุ่นมัวไปทั้งหมดแต่เป็นบางฉากที่เอาสีโทนขุ่นมัวเหมือนฝันมาใช้ผมได้มีโอกาสครับลงไฮไลท์ EP 1ของอุลตร้าแมนอาร์คหลายคนบอกว่าการต่อสู้โคตรพีคตรงที่ว่าอุลตร้าแมนหักโล่และเอาโล่ไปแทงสัตว์ประหลาดถึงการต่อสู้จะโคตรมันครับแต่การเล่าเรื่องไม่ดาร์กเหมือนอุลตร้าแมนเน็กซัสกับอุลตร้าแมนเบลซ่าแน่นอนเพราะคอนเซปต์คือพลังแห่งจินตนาการมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆอุลตร้าแมนบ้างครับที่ได้มีโอกาสดูอุลตร้าแมนอาร์ค EP 1ไปแล้วแฟนๆอุลตร้าแมนจะมีคอมเมนต์อะไรกันบ้างไปฟังกันทุกคนคอมเมนต์แรกครับบอกว่าชอบตรงมันดูเรียวดีอ่ะปกติเราจะแอบหงุดหงิดกับซีรีส์แนวๆนี้เราจะมีความอยากโชว์ของเล่นแต่พอเราได้เห็นตัวละครทำอะไรที่เบสิกมากๆอย่างเอาโล่มาฟาดคือเฮ้ยก็ฉลาดดีนี่หว่าอะไรงี้เหมือนฟิลตอนเห็นตัวร้ายดึงเข็มขัดพระเอกในไรเดอร์ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าถ้ายิงลำแสงคล้ายเอสตอนแปลงร่างออกมาคล้ายแจ็คโอเคลูกเอสกับแจ็คแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเหมือนอุลตร้าแมนยุคแรกๆเลยมีความดิบเถื่อนอันนี้ถือว่าซอฟต์ๆเพื่อให้เด็กดูได้คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าตัวนี้เท่ว่ะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอุลตร้าแมนรุ่นพี่ไม่เคยเอาโล่มาโจมตีอันนี้ถือว่าฉลาดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ายังโหดพร้อมอิโมจิขำนะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเท่ระเบิดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเท่ดีว่ะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าสู้แบบสมจริงคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าน่าชมเหมือนกันขอดูสัก3ตอนก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเสียงหน้าติ่งลอยมาเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ามันดูดุดันจังเลยฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอุลตร้าแมนอาร์คเครื่องหมายกากบาทอุลตร้าแมนอาร์คเครื่องหมายถูกดิบดิบเถื่อนเรียวเรียวอิโมจิขำคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเอฟเฟกต์อลังการมากคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าถ้ายิงลำแสงโคตรเท่คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าตัวแรกเลยนะที่หากบาเรียมาแทงฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าตอนนั่งดูฉากโล่นี่แบบฮะคำเดียวสั้นๆฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ ต่อมาครับถามว่านี่ลูกใครคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเถื่อนกว่าไอ้วานอนอีกคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าโล่เอาไว้กันเครื่องหมายผิดโล่เอาไว้ฟาดเครื่องหมายถูกคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าจะรั่วตรงหักโล่ไปแทงนี่แหละกันดาเมจได้แต่หักเองได้เหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าระเบิดอลังตึกนิ่งๆไปเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่านึกถึงพี่กระดาษตีตะก้อจังคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเหมือนอาบาเรนเจอร์ป่ะโล่ไว้โจมตีฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า CG สวยกว่าไรเดอร์อีกคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าน่าดูมากคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าเอาโล่ฟาดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ามีพลังต่อยเป็นล้านตันกับเอาโล่พลังงานมาฟาดกุ้งหงิดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฉายตอนแรกก็เอาบาเรียมาหักทิ่มสับประหลาดเลยฮ่าฮ่าฮ่าแปลกจัดคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่าหัวกระแทกโล่แตกแล้วแทงสีข้างโหดสัตว์นี่คือคอมเมนต์ของแฟนอุลตร้าแมนนะครับที่ได้ดูอุลตร้าแมนอาร์ค EP แรกไปแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าโอ้โหพีคตรงที่แบบหักโล่แล้วก็เอามาแทงสัตว์ประหลาดไม่เคยเจอแบบอุลตร้าแมนทำแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ของแฟนอุลตร้าแมนเลยครับผมก็ถือว่าก็ตอนแรกฉายออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางบวกแบบว่า 99.99% นะทุกคนถือว่าอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยตอนแรกถือว่าแฟนๆได้ชื่นชอบมากนะまた助けられたな。